ใน3บรรทัดเนี่ยเป็นพื้นที่เขตประวัติศาสตร์อายุ314ปีเชื่อว่าเป็นสถานที่เกิดเหตุจริงนะมีร่องรอยของหลักประหารซึ่งเรามีการพิสูจน์ทางหลักวิทยาศาสตร์โดยนักโบราณคดีก็เชื่อว่าบริเวณหลักประหารศาลเพียงตานี่เป็นสถานที่เกิดเหตุจริงเมื่อเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยก็ชวนนะมาซื้อสินค้าของฝากที่ตลาดริมคลองพ่อบรรทาเราสิ่งที่ว่าเป็นรูปแบบของตลาดน้ำที่ขึ้นชื่อในพื้นที่เราก็คืออาหารแปรรูปทะเลส่วนหนึ่งก็เป็นโอท็อปในพื้นที่สมุทรสาครมาวางให้เป็นของฝากของที่ระลึกนะสำหรับท่านที่มาท่องเที่ยวเลือกซื้อของฝากแล้วเชิญชวนไปเยี่ยมชมพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนนะไม่ว่าจะเป็นต้นโกงกางว่าจะเป็นสัตว์ป่าชายเลนมีวอล์กเวย์สะพานเดินชมป่าชายเลนเป็นอีกส่วนหนึ่งที่เราก็จัดไว้เป็นพื้นที่สำหรับให้ครอบครัวให้พี่น้องประชาชนให้นักเรียนนักศึกษามาทัศนศึกษาในจุดนี้ครับใครที่ยังไม่เคยมาก็อยากให้มานะครับเพราะว่าการเดินทางก็ไม่ไกลจากกรุงเทพมากแล้วก็บรรยากาศเย็นสบายและสิ่งสุดท้ายก็คือมาชมประวัติศาสตร์ของสมุทรสาครของเราด้วยนะครับ